ก็ในช่วงก่อนที่จะได้ ทำวัดสวดมนต์เย็นกันก็ฟังธรรมกันน้ำมูกสองวันละ ก็ดีเรามองให้ดีก็ดีและเป็นสติคอยเตือนว่าสังขารไม่เที่ยงเนาะถ้าสบายเกินเดี๋ยวจะหลงก็จะประมาทในวัยก็จะมีความประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงว่าเราเป็นคนไม่มีโรคที่ไหนได้ปุ๊บปั๊บตายก่อนคนแก่ก็มีอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงนี่คือเรื่องจริงคำว่าไม่เที่ยงลดเสียงแหลมกลางนิดนึงนิดเดียวเสียงแหลมกลางอะไรก็ไม่เที่ยงและสรุปว่าอะไรเที่ยงก็ย้อนคำว่าอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วก็ถามว่าอะไรเที่ยงก็ย้อนกลับว่าอะไรก็ไม่เที่ยงนี่คือคำตอบเราอยู่ด้วยชีวิตที่ไม่เที่ยงจึงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะบอกท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอยังตถาคตัสสะปัชฌิมาวาจาบอกนี่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเตือนว่าอย่าประมาทก็คือต้องระวังจากนี้ไประวังความคิดระวังคำพูดระวังจิตให้ดีไม่ระวังมักพลั้งพลาดไม่ว่าใครขับรถไม่ระวังก็ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งพิการแล้วครึ่งหนึ่งเสียทรัพย์สินแล้วครึ่งหนึ่งรออีกครึ่งเดียวเองก็คือพลาดเมื่อประมาทแล้วก็จะพลาดเช่นอุปการะแห่งคุณที่ให้เราอยู่เย็นเป็นสุขก็คือธรรมที่มีอุปการะสติปัญญาสัพพัญญะพร้อมทั้งขันติเวลาเจออะไรก็ต้องอดทนอดกลั้นด้วยถ้าไม่อดทนอดกลั้นเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากยากไม่ว่าที่ไหนเอาโยมไปต่างประเทศบทที่หนาวก็หนาวจนเป็นหิมะก็หนาวขนาดไหนคิดนะครับลบอุณหภูมิลบบทจะร้อนของเราก็40 41 40องศาตกลงความพอดีอยู่ไหนไม่มี
ถ้ามีความพอดีจะมาถามหน่อยห่มผ้าทำไมที่เรานอนนะทำไมต้องมีผ้าห่มด้วยถ้าพอดีไม่ต้องห่มผ้าอันนี้นอนห่มผ้าก็แสดงว่ามันต้องหนาวเราถึงห่มผ้าแล้วพอดีเห็นไหมอันนี้ชัดนะต้องห่มผ้าร่างกายเราก็ไม่ได้พอดีต้องเอาน้ำเติมน้ำออกอยู่เรื่อยเห็นไหมเราคอยปรับระดับอยู่เรื่อยเราปรับอยู่ตลอดถึงจะอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ปล่อยสุดท้ายเราต้องกินยาปรับธาตุขันธ์ด้วยเดี๋ยวความดันสูงเดี๋ยวความดันต่ำเดี๋ยวไขมันเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้สารพัดสารเพเรากำลังปรับธาตุขันธ์ด้วยการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนบ้างใช้สมุนไพรใช้ยาบ้างตกลงมีอะไรพอดีบ้างทำกับข้าวเห็นใส่กันจังเลยใส่พริกใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่มะนาวถ้าพอดีไปใส่ทำไมเรากำลังปรับทั้งนั้นใช่ไหมหน้าตาอย่างนี้ต้องทำทรงผมแบบนี้ปรับไม่ได้ทรงผมยังปรับเลยหน้าอย่างนี้คิ้วต้องขนาดนี้เอาโกนกันใหญ่เลยทีนี้โกนบ้างสักกันแล้วแต่เรากำลังปรับไม่ถึงรูปหน้าขนาดฟันก็ยังดัดกันใหญ่เลยนี่โอ้โหเป็นแฟชั่นก็ได้ดัดกันใหญ่นี่เรากำลังปรับปรับหมดผิวพรรณเห็นไหมต้องใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต้องชะโลมด้วยครีมนั้นต้องทาครีมนี้เดี๋ยวผิวแห้งไปเดี๋ยวปรับตลอดไปงานนี้เสื้อผ้าต้องชุดนี้ไปงานนี้ต้องแต่งแบบนี้นี่เราก็ปรับนะแล้วทำไมเราจึงไม่ปรับความเห็นใหม่หรือว่าจิตเราใหม่นี่ทำไมจะปรับเสียงแล้วลดทุ้มนิดเดียวลดทุ้มนิดหนึ่งปรับเมื่อกี้ทำมาเดินมาก็ใส่ถุงเท้ามาครึ่งทางก็ถอดปรับก็ขึ้นมาก็จามร่างกายก็ปรับใหม่ถ้าอยู่งี้ตลอดไปบอกอยู่ไม่ได้อ้าวอยู่ไม่ได้ก็ปรับพอร้อนก็บอกเปิดพัดลมเอาปรับพอหนาวบอกปิดสรุปว่าเรากำลังอยู่กับสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแต่ทำไมเราลืมการเปลี่ยนตัวเองเรากลับยึดตัวเองนี่คือความไม่เข้าใจในธรรมชาติของชีวิตที่เราเรียนธรรมะมาเราจริงไม่เข้าถึงธรรมแท้ๆเลยส่วนใหญ่ก็เป็นความจำความรู้แต่ความประพฤติที่ไปสู่ธรรมเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับ
เปลี่ยนการกินการนอนการนั่งในเอียบทน้อยใหญ่เอาโยมพอบวชพระปั๊บปรับหมดเลยนาฬิกาชีวิตนี้เปลี่ยนเลยมาตื่นสายไม่ได้ตีสามต้องตื่นแล้วอย่างช้าล้างหน้าล้างตานุ่งสบงข่มจีวรผ้าครองเรียบร้อยให้เป็นปริมณฑลปรับพฤติกรรมก็ปรับใหม่อย่างนั้นเป็นพระไม่ได้อย่างนั้นโยมก็เป็นนักปฏิบัติที่มาอยู่รวมกันไม่ได้ถ้าฉันไม่ปรับอ่ะงั้นอยู่บ้านเหตุผลเดียวเท่านั้นอยู่บ้านแต่ถ้ามาอย่างนี้ต้องปรับปรับทรงผมก็ปรับใหม่โกนเลยเวอร์ศูนย์เลยโกนจบการขบฉันอาหารกินก็ปรับใหม่จากกินสามเวลาก็เหลือหนึ่งเวลาเนี่ยปรับหรือบางครั้งก็สองเวลาก็ฉลองศรัทธาก็แล้วแต่เผื่อมีงานมีการก็ที่นี่ก็จัดแต่ปกติก็ให้เน้นเวลาเดียวแต่เราฝึกจริงๆนะเวลาเดียวนี้เหลือเฟือปรับใหม่ใครปรับได้แค่ไหนเราก็อยู่ใกล้สิ่งนั้นเท่านั้นเขาบอกไม่ใช่บวชมาที่เราไม่ปรับไม่เปลี่ยนอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่รู้บวชทำไมไม่รู้มาทำไมเหมือนกันนี่ไงเรากำลังมาทำให้มันพอดีไงถ้าทำพอดีแล้วมันไม่ทุกข์นะเหนื่อยก็จริงแต่ไม่ทุกข์ลำบากก็จริงแต่ไม่ทุกข์อดทนก็จริงแต่ไม่ทุกข์นะเพราะใจเรายอมรับรับรู้เช่นทำที่ทำให้เราสำเร็จทำได้เนี่ยที่จะมีอุปการะที่หนุนนำให้เราก็คืออิทธิบาท4ยังให้เกิดความสำเร็จอย่างวันนี้ตมาระลึกถึงอิทธิบาท4มันขึ้นมาตลอดเลยขึ้นมาเราอยู่ด้วยฉันทะอยู่ด้วยวิริยะอยู่ด้วยจิตตะอยู่ด้วยวิมังสาเป็นเครื่องหนุนนำให้เราไม่ย่อหย่นไม่ท้อถอยไม่ว่าจะทำอะไรยากก็คือยากเราก็ทำไปวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็ทำต่อพรุ่งนี้ไม่เสร็จวันต่อก็ทำต่อไปอีกมารือมาเรื่องมาเฟืองมาไฟมานาำมาพระมาไปเรื่อยมาเรื่อยมันก็มีให้กินไปเรื่อยถ้าเราไม่เกียจคร้านนะแล้วก็สู้ทำไปทำมาเกิดฉันทะมีความสุขกับการได้สวดมนต์มีความสุขกับการได้นั่งภาวนามีความสุขกับการได้เจริญวิปัสสนามีความสุขในการรักษาศีลมันเกิดนิสัยขึ้นมาแล้วเรายินดีต่อศีลยินดีต่อธรรมยินดีต่อความเพียรยินดีต่อการสาธยายธรรมยินดีต่อการละการวางโอ้สบายเลยยิ่งทำเท่าไหร่พลังวิริยะมันก็ตามเพิ่มด้วยนะความเพียรชอบเนี่ยมีความเพียรเราทำอะไรชะบ้ามันเป็นกำลังความเพียรนี่เป็นกำลังที่หนุนนำให้ถึงความสำเร็จนะคนเราทำอะไรถ้าขาด
ความเพียรอย่างเดียวนั้นไม่สำเร็จเพราะธรรมขันติคือต้นทุนวิริยะคือกำไรก็ดูพระพุทธเจ้าวิริยะบารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถบารมีกว่าจะถึงพร้อมสัมปันโนโอ้โหวิริยะความเพียรและเป็นความเพียรชอบจนถึงเป็นความเพียรที่ทำได้ยิ่งได้ยากได้ยวดกว่าโอ้โหยากกว่าคนธรรมดาที่ทำได้นั่นต้องให้พุทธะอรหันต์ก็ยังไม่ถึงตรงนั้นจึงต้องบำเพ็ญนานกว่าคำว่าอรหันต์ทั่วไปพอยิ่งภาวนายิ่งทำยิ่งปฏิบัติฉันทะวิริยะเนี่ยโอ้โหหนุนจริงๆธรรมาบอกมันก็ยิ่งอยู่ตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนพลังมันมากขึ้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 นแต่ความอ่อนโยนก็อ่อนโยนลงอ่อนโยนลงแต่ความแข็งแกร่งอินทรีย์เราค่อยแข็งแกร่งขึ้นทางโลกต่างกันนะทางโลกยิ่งอยู่อหังการมั่งมังการยิ่งรู้ยิ่งตัวกูมากขึ้นยิ่งมียิ่งตัวกูมากขึ้นยิ่งมียิ่งสำคัญตัวเองมากขึ้นและต่อไปกระทบอะไรไม่ได้เลยตัวกูไปหมดเลยแล้วต่อไปก็จะเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ทีนี้โกรธง่ายโมโหเร็วพยาบาทอาฆาตขัดขวางทำลายหมดบอกเออคนมีอำนาจนี่ถ้าชาอำนาจไม่ถูกนี่ใครขวางนี่ทำลายหมดเลยนะเขามองเป็นศัตรูหมดเลยคนทำผลประโยชน์ไหมการค้าการขายเบื้องหลังก็น่ากลัวนะว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ที่บอกมันต่างกันนะอันนี้ของเรายิ่งปฏิบัติภาวนาแล้วความเพียรชอบมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใจสบายตรงนี้เพราะเราเพียรในความดีเพียรในกรรมดีและเพียรในการเจริญในกุศลและกุศลธรรมสบายสมาตอนนี้บอกไม่กล้าทำบาปนี่สัจจริงนะไม่กล้าเป็นคนกลัวบาปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ากลัวบาปตอนนี้ไม่ใช่กลัวอย่างนี้ละอายบาปด้วยแล้วก็สะดุ้งด้วยสะดุ้งคือมันเข้าใจแล้วอยู่เราเป็นบัณฑิตในศาสนาแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรคือหนทางแห่งความเสื่อมอะไรคือหนทางความเจริญเนี่ยเพราะขตมามันเน้นที่หัวใจนะไม่ใช่เน้นที่วัตถุหรือว่าร่างกายนะความเสื่อมความเจริญตมาให้ค่าที่คุณธรรมที่มรรคผลถ้าตมามีอะไรทุกอย่างในโลกใบนี้แต่หัวใจตมากำลังเสื่อมธรรมะธรรมาไม่มีที่พึ่งมีแต่ที่อาศัยเ
เราคงต้องหน้าบึ้งตึงอยู่ทุกวันต้องเกี้ยวกราดทุกวันต้องคิดอยากจะได้ที่ไม่จบสักวันหนึ่งได้มาก็คิดต่อไปอีกทั้งๆที่ปากก็ปากเดียวท้องก็ท้องเดียวกินก็ไม่มากมีลูกมีหลานก็ไม่มากพระธรรมเปรียบแล้วว่าถ้าคนที่มีแล้วยังบอกว่าไม่อยู่ไม่ได้แล้วลูกน้องลูกจ้างเราเขาจะอยู่ยังไงเขาก็มีลูกมีเมียเขาก็มีปากมีท้องเขาก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันและทำไมเขาอยู่ได้เขาอยู่แบบชีวิตจริงเขาได้เงินมาเขาก็รีบซื้อข้าวซื้ออาหารซื้อขนมให้ลูกซื้อนมให้ลูกเติมน้ำมันส่งลูกไปโรงเรียนเขายังไม่ได้พูดถึงว่าจะมีสร้อยมีแหวนมีเครื่องประดับเขายังไม่คิดเพราะชีวิตเขายังไม่จำเป็นต้องมีตรงนั้นปากท้องเป็นใหญ่ก่อนนี่คือชีวิตจริงไงพอเขาเข้าใจแล้วก็อยู่สบายและถ้าเทียบกับคนที่มีฐานะแล้วและบอกยังลำบากอยู่เนี่ยตามว่ามันลำบากใจนะโยมเห็นรั้วบ้านสูงๆเรามองไปแล้วก็คิดว่าเขาสมบูรณ์แบบจริงๆเขายังกระหายยิ่งกว่าบ้านที่ไม่มีรั้วซะอีกแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะก็แล้วแต่แต่มาจึงบอกในที่สุดถ้าใจเราไม่หยุดอะไรก็ฉุดไม่ได้อะไรก็หยุดไม่ได้แต่มาเคยไปนั่งอยู่ที่ถ้ำแห่งตอนนั้นยังใหม่อยู่แต่มารู้เลยรู้อะไรบอกแม้แต่กายเรานั่งอยู่ที่ถ้ำแล้วแต่เหตุเช่นไหนใจเรากลับไปอยู่ในเมืองนี่มันอะไรแล้วเรามาทำไมกลับอยู่ในเมืองคิดถึงถ้ำมันจะไม่ดีกว่าหรือน้อมไปสู่ความสงบแต่พอไปอยู่ในถ้ำกลับนึกถึงชาเขียวชาเย็นอย่างเงี้ยเลอะนึกไปเรื่อยสุกี้ยากี้นึกไปเรื่อยตกลงเรียกว่าใจเรามันยังไม่จริงไงยังรักสุขรักสบายรักแบบยังปรุงแต่งปรุงไปเรื่อยจะมารู้แล้วอ๋อนี่ไงที่พุทธะแต่ว่าจิตนี้ท่องเที่ยวไปในถ้ำคูหาน้อยใหญ่ไปที่น้อยใหญ่ไปตามภพน้อยใหญ่เป็นแบบนี้เองเป็นเช่นนี้เองเอางั้นกำหนดใหม่นั่งกำหนดลมใหม่เมื่อกี้เชือกขาดไปแล้วว่าวหลุดไปแล้วเอาชักใหม่เล่นใหม่นั่งดูตรงเนี้ยดูที่วันนี้มันจะไปไหนสนุกนะเวลาตมาปฏิบัติมันเหมือนมันมีสองคนมา
มาสู้กันมาเล่นกันมาหยอกกันเอาที่มาไอ้นุบอกกูจะไปบอกกูไม่ให้ไปมาที่เอาใครมีแรงกว่าไอ้นุพาไปเที่ยวไม่ไปดูลมตั้งสติเคลื่อนเมื่อไหร่นาทิมาเมื่อไหร่มันพาไปปั๊บเลยเข้าเมืองอีกแล้วอ้าวบางทีก็ตามอยู่พักหนึ่งเฮ้ยนี่เราอยู่ในถ้ำไม่อยู่ในเมืองกับกับตั้งใหม่ตั้งใหม่อีกก็ยังดียังรู้ว่าเราไปแล้วเราดึงกลับมาแล้วสู้กันใหม่ไม่ใช่นั่งโยนว่าวขาแล้วลอยไปตกทะเลไหนยังไม่รู้ใหม่ๆก็ธรรมดาเพราะสติเรายังไม่มีกำลังตั้งไงพอสติเรามีกำลังตั้งปุ๊บแม้มีสัญญาเกิดขึ้นมันไม่มีกำลังหรอกนั่งดูมันก็แค่หมายรู้จำได้แป๊บแป๊บแล้วก็หายไปมันแค่เป็นอคันตุกะอคันตุเกผ่านเข้ามาแป๊บแป๊บก็หายไปอันนี้ปกตินะโยมอย่าเนื่องว่านั่งความคิดเป็นศูนย์เลยเนี่ยยังไม่ถึงจุดนะมันต้องถึงขั้นดับมันถึงขั้นฌานแบบมีกำลังมากมันเหมือนตู้เย็นช่องฟิตแล้วเข้าไปแช่แข็งแล้วแต่ถ้ายังแช่เย็นอยู่มันเหมือนกับทายายาชาฉีดยาชาเรายังรับรู้ในส่วนอื่นอยู่แต่อีกจุดที่ทาตรงนี้มันจะมีกำลังเหมือนจิตข้างในมันจะนิ่งแต่ส่วนอื่นมันยังรับรู้ได้อยู่แต่ไม่ให้ความสำคัญก็ดูสติมีกำลังตั้งต่อไปเรากลายเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เล่นเมื่อก่อนดูด้วยแล้วอารมณ์ร่วมด้วยแล้วโกรธด้วยด่าคนร้ายด้วยอยากจะตบมันด้วยในละครปะเราอินขนาดนั้นเลยนะและเจอตัวจริงเดี๋ยวจะตบสักทีเนี่ยแม่ร้ายได้ขนาดนี้เรากำลังโง่นะนั่นเขาแสดงให้เห็นว่าความชั่วเป็นอย่างนี้เขาเป็นแค่ตัวแสดงนะแต่เขาไม่ได้เป็นนะชีวิตจริงไม่มีนางเอกไม่มีพระเอกมีแต่คนดีและคนชั่วเท่านั้นเองก็รู้แล้วที่นั่งดูไปเครื่องบินผ่านเราจะเหาะขึ้นไปทางเครื่องบินมาจิตไปดึงแล้วแต่หรือเสียงสักว่าเสียงผ่านแล้วก็เฉยจนแมลงไต่ก็นั่งเฉยวิ่งเข้ารูหูบ้างจมูกบ้างไต่แต่มานั่งดูมันบางช่วงก็นั่งน้ำมูกไหลนะบางทีแมลงวันโอ้โหมันเล่นเจ็บตอมก็นั่งสามสี่ตัวแต่มาก็ดูเฉยมันอยู่ที่ใจจริงๆถ้าใจมันไม่ปรุงไม่แต่งไม่สั่งอะไรมันก็เฉยๆแต่เมื่อไหร่ใจเราปรุงเราแต่งเราสั่งปั๊บความคิดมันถูกสร้างร่างกายมันมีคำสั่งเหมือนเรานั่งสมาธิจิตเรากำหนดอยู่ถ้าเราวางเราก็แค่รู้แล้วก็ดูแต่ถ้าเราปรุงแต่งวุ่นวายเริ่มมีอาการแล้วกระสับกระส่ายกระวนกระวายทุรนทุรายแล้วนั่งแล้วมันก็ร้อนไม่ได้เป็นอานาปานสติไม่ได้เป็นฌานแล้วไม่ได้เป็นยังเป็นตัวกูอยู่
ฉะนั้นโยมนั่งให้เป็นฌานได้ไหมถ้าโยมนั่งเข้าฌานได้มันจะต่างกับนั่งแล้วเป็นตัวกูลองแยกดูดิวันไหนโยมนั่งเข้าฌานได้โอ้โหโยมรู้สึกเหมือนได้โลกคนละใบเหมือนเรานั่งอยู่โลกคนละใบทั้งดังที่เป็นโลกเดียวกันจึงเรียกว่านี่คือพรหมโลกแต่กายเรานั่งอยู่ในโลกมนุษย์แต่จิตเราอยู่ในภูมิของพรหมใครเคยนั่งอยู่ในภูมิของพรหมแล้วจะรู้แล้วมันจะต่างกันตัวกำลังฌานก็มีความต่างคณิกะอุปาจาระอัปปนาหรือรูปฌานอรูปฌานก็ยังมีความต่างมันก็เหมือนความเย็นในตู้เย็นก็มีความต่างถ้าเราแช่ช่องฟิตก็ต่างถ้าเราแช่ตั้งอุณหภูมิความเย็นเราตั้งได้ในตู้แช่ผักขนาดไหนตู้แช่แข็งขนาดไหนห้องเย็นขนาดไหนถ้าเปรียบเหมือนกำลังของฌานก็จะประมาณนั้นเหมือนการน้ำร้อนเราก็ยังตั้งได้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ตั้งถ้าเราเข้าถึงจริงๆแล้วเราอยู่พรหมโลกภูมิมันอยู่พรหมโลกภูมิจิตแต่ถ้าเรายังเข้าไม่ได้ก็เหมือนยังอยู่โลกมนุษย์อยู่ใกล้ๆกันมันยังรับรู้ได้ยังไม่ลึกเหมือนโยมดำน้ำอะถ้าโยมดำน้ำได้ลึกเท่าไหร่ไอ้ผิวบนที่โดนแดดโดนมันจะไม่ถึงแล้วลึกลงไปถึงยิ่งลึกเท่าไหร่ลึกลงไปเท่าไหร่ใต้น้ำมันก็จะมีแรงกดใช่ไหมถ้าพูดถึงบรรยากาศกำลังฌานกันมันก็มีกำลังของมันที่กดมันจะต่างกันนะน้ำระดับ1เมตรกับ2เมตรก็ต่างกัน3เมตรกับ4เมตรก็ต่างกัน5เมตรกับ6เมตรก็ต่างกันมันจะต่างไปเรื่อยๆตามความลึกเหมือนกันนี่แค่เทียบก็อยู่ที่เราว่าเรามีกำลังแค่ไหนก็โยมดูไม่ต้องมากเมื่อกี้พูดถึงฌานนี่ถ้าพูดถึงกำลังใจก็พอบางคนนี่กำลังใจนี่โอ้โหแบบมันเหมือนเขาเติมเต็มตลอดไม่ให้พร่องเลยนะมีอะไรขึ้นมาเขาก็สามารถให้ใจเขาเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังจะเจออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะยังยืนหยัดได้แล้วก็ไม่หนีปัญหาด้วยนะถ้าคนหนีปัญหาชีวิตมันจบเลยนะแต่จบไม่สวยแล้วก็ประวัติเสียเลยนะแต่ถ้าคนที่แก้ปัญหาแล้วก็สู้ต่ออุปสรรคเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เต็มที่แล้วธรรมะเคยบอกตัวเองบอกพยายามให้เต็มที่เมื่อทำเต็มที่แล้วอย่าโทษตัวเองถ้าโทษคือโทษชะตาแล้วกันโทษวัฏฏะธรรมะใช้ก็โทษความเกิดแต่ต้องทำให้เต็มที่นะพยายามเต็มที่แล้วและอย่าซ้ำเติมตัวเองชั่วโมงนี้ต้องให้กำลังใจตัวเองและชั่วโมงนี้ต้องถนอมตัวเองให้มากที่สุดเพราะมีแต่เรื่องร้ายๆกำลังเข้ามา
มีเรื่องดีอยู่อย่างเดียวกำลังใจของตัวเราเองสติปัญญาของเราเองที่จะรักษาชีวิตเราให้ผ่านได้หรือไม่ได้แต่มารอดคำนี้นะแต่มาคือใช่ว่าโดดเดียวเดียวดายมองดูรอบกายทุกอย่างมาลายมันเป็นคำสั้นๆแต่ตมามองเหมือนไม่มีอะไรแล้วแต่นั่งที่มีคนเดินขวักไขว่อยู่ทำไมเราโดดเดี่ยวเดียวดายเรามองไปที่ไหนก็ยึดถือไม่ได้พึ่งไม่ได้เลยไม่ว่าบุคคลไหนเลยใช้ทุกอย่างมาลายถ้าวันนั้นถ้าตมาไม่เข้าใจแล้วก็ใจเราจะสลายไปด้วยเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้หรือทำร้ายตัวเองก็ได้หรือปล่อยชีวิตไปกับความเมาช่างหัวมันกูไม่สนแล้วกูทำดีไม่มีใครเห็นก็ช่างมันกูไม่สนแล้วต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรก็ช่างมันเป็นโมฆะเลยนะเป็นโมฆะเลยแต่ตมาไม่ทำไมอ่ะคนที่จะช่วยเราคนสุดท้ายในโลกใบนี้คือตัวเราเองในที่กำลังแย่ที่สุดคือตัวเราจะมาสุดท้ายจับชีวิตได้อ๋อแม้การปฏิบัติธรรมตอนที่สับสนอยู่มันเยอะมากวัดสำนักวิธีการต้องลงใครถูกใครผิดกันแน่จริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกและแต่วิธีของแต่ละแห่งแต่ก็อย่าไปเพี้ยนแล้วกันใช้คำนี้แต่ที่ถูกจริงๆเริ่มจากตัวเองและจบที่ตัวเองนี่คือเริ่มต้นที่ถูกและจบที่ใช่ถ้าเราไม่ละกิเลสใจเราเองครูบาอาจารย์ดีแค่ไหนก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ่อแม่ให้กำลังใจเราแค่ไหนก็ตามถ้าใจเรายอมแล้วมันก็ไม่สู้อยู่ดีก็เท่ากับว่าเริ่มก็คือตัวเราแล้วก็สิ้นสุดก็ตัวเรามิน่าจะมาถึงหยุดเดินแล้วบอกใจไม่หยุดสิ้นสุดไม่มีที่สุดแผ่นดินอยู่ไหนตอนที่เดินอยู่ที่สุดแผ่นน้ำคืออะไรอยู่ตรงไหนที่สุดขอบจักรวาลอยู่ตรงไหนแล้วก็ถามว่าที่สุดชีวิตคืออะไรคือถ้าเราไม่หาหัวใจให้เจอเราไม่รู้จุดเกิดจุดตายหรอกโยมเราไม่รู้หรอกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความรู้ทั้งนั้นเรามาถึงความจริงเข้ามาเข้าไปสนามรบตกใจเห็นเพื่อนตายนี่ช็อกฝึกมาอย่างดีเลยแต่พอเจอของจริงระเบิดลงหูดับมันแล้วไม่ได้ยินแล้วพวกขาขาดแขนขาดตายเกลื่อนตัวเองบาดเจ็บแก้วหูแตกด้วยตาพร่าด้วยนี่หลอนเลยทีนี้อัตหิอัตโนนาโถแล้วตอนนั้นครูฝึกช่วยไม่ได้แล้วเพราะไม่ใช่กระสุนยางแล้วนะของจริงโชคชะตาชีวิตคนโหดร้ายไม่เท่ากันสบายก็ไม่เท่ากันลำบากก็ไม่เท่ากันมันแล้วแต่เหตุของแต่ละคนนะ
บางคนสบายทั้งชีวิตพอลำบากหน่อยก็ตายเลยไม่ทนต่อความลำบากคนบางคนลำบากมาทั้งชีวิตพอสบายหน่อยตายเลยเหมือนกันไม่อยู่เพื่อสบายอันนี้บอกเออตมาเคยเทียบสามีคู่ทุกข์ยากมีสามีคู่สุขสบายมียามร่วมทุกข์อยู่กันได้นะยากลำบากฝ่าฟันจนฐานะดีทุกอย่างดีหมดแล้วตายซะร่วมสุขกันไม่ได้แต่ร่วมทุกข์กันได้อีกคนหนึ่งดีกันมาตลอดอยู่สุขสบายทุกอย่างพรั่งพร้อมแต่พอเกิดปัญหาปั๊บแยกทางกันอยู่กันไม่ได้หรือตายจากกันเออไอ้นี่ร่วมสุขกันได้ใยร่วมทุกข์กันไม่ได้ไอ้นี่ร่วมทุกข์ได้ใยร่วมสุขกันไม่ได้แต่บางคนร่วมทุกข์ได้ร่วมสุขได้เออธรรมะเห็นทุกแบบแล้วก็หลายคนก็จับมือกันไปเราไปหาที่ภาวนาไปเราไปสร้างบ้านอยู่เงียบๆกันนะปลูกผักซื้อที่สัก 3-4 ไร่เป็นบริเวณหน่อยปลูกผักปลูกหญ้าทำที่อากาศดีๆลูกหลานมาจะได้พักบ้างก็เขาวาดไว้จริงๆนะและเขาก็ทำได้เพราะเขามีทรัพย์ส่วนตัวแบ่งให้ลูกแต่เขาก็เก็บไว้ซื้อที่ไม่ต้องถามลูกว่ามีเองแต่ถามลูกลูกไม่เห็นด้วยก็ได้อ้างเหตุผลเยอะแยะสร้างบ้านสร้างเลยเสร็จเขาก็อยู่กันสองผัวเมียแต่มีฐานะหน่อยไม่ต้องกลัวลูกหลานจะไม่มาถ้ามีกระตังนะไม่มีใครทิ้งหรอกเดี๋ยวหลานมาเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกชายคนโตลูกสาวคนรองลูกน้องคนเล็กเดี๋ยวคนนั้นซื้อบะหมี่มาเดี๋ยวนี้ท่านซื้อหมูแดงคนนั้นซื้อก๋วยเตี๋ยวคนนี้ซื้อข้าวมันไก่คนนี้ซื้อผลไม้โอ้มีแต่คนรักเลยแต่ถ้าไม่มีไปดูธรรมสัญจรทุกคนก็ไปหาเงินก็ไปลำบากข้างหน้าทิ้งข้างหลังไว้เลยก็มีก็อยู่งั้นได้สบายเช้าก็ลงไปตักบาตรที่ปากช่องตักบาตรมีรถกอล์ฟคันหนึ่งก็ขับลงไปอยู่ห่างจากวัด 6-700 เมตรก็อยู่ในเขตตรงนั้นติดกับวัดก็ลงตัวเลยนะชีวิตสองตายายก็อยู่กันด้วยกันแต่ได้ไม่กี่ปีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มมาเยือนเป็นมะเร็งจากคนที่ดูแข็งแรงหัวเราะดังสามีก็คอยดูแลว่าจะไม่สู้บอกอ้าวไม่สู้ไงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องอยู่โยมไม่ไหวแล้วไหวสิก็อยู่มาอีกได้อีก10กว่าปีตอนนี้ตายแล้วกลายเป็นสามีที่อยู่ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไม่สุดท้ายคนเดียวอายุมากต้องกลับไปอยู่กับลูกหลานและบ้านนั้นก็ให้คนใช้อยู่ดูแลไอ้ที่คิดอาจจะใช่พักหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ก็ได้ไอ้ที่ไม่คิดอาจจะใช่เลยก็ได้ไม่แน่อาจจะตายอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้แต่นี่ไปตายที่โรงพยาบาลก็เลยถามโยมลูกๆ ก็กลัวว่าพ่อจะคิดถึงแม่อยู่กันสองคนจะนึกถึงพอเจอตามาร้องน้ำตาไหลไม่ได้ร้องน้ำตาไหลเขาตอบมาว่าไงโยมไม่ได้เสียใจหรอกที่เขาจากไปก็เห็นแล้วเขาทรมานเขาไปก็ไม่เสียใจแต่สงสารเขาที่ร้องไห้
อ๋อเป็นความสงสารแทนร้องไห้เมื่อก่อนขับรถได้ตอนหลังก็เริ่มตาไม่ค่อยดีขับไม่ได้ไอ้ที่เราวางไว้มันอาจจะใช่ประมาณสักกี่ปีและต่อไปก็ไม่ใช่ก็ได้ชีวิตมันเปลี่ยนไปทุกเรื่องทุกอย่างทั้งที่เรามีเงินเราเตรียมไว้หมดแล้วตารางชีวิตเรากะไว้อย่างนี้อย่างนี้สเต็ปหนึ่งสองสามมันไม่ได้ตายพร้อมกันเนี่ยเอาเธอเราจะตายแล้วนะเอาฉันไปด้วยสิไปนะพร้อมนะไปยายตาไม่ใช่เอาเชือกโคเลสเตอรอลผูกคอไม่ใช่อย่างนั้นนะสุขภาพมันบางคนห่างกันเป็นสิบยี่สิบปีสามีตายภรรยาตายไม่แน่นอนฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะที่ประมาทไม่ได้คือชีวิตอยู่ยังไงไม่ให้มีทุกข์โทษเวรภัยวันนี้มีความสุขไหมคือคำว่าสุขอาตมาไม่ได้หมายว่าต้องมีความสุขปรุงแต่งว่าเราได้นั่นได้นี่เราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่สงบสุขวันนี้อาตมาก็สงบสุขไม่มีอะไรระคายเคืองในสักนิดเดียวไม่มีความเศร้าหมองเพราะจิตมายกขึ้นสู่ธรรมไม่มีเพราะจิตเราตรงเนี้ยมันเราฝักใฝ่อยู่มุ่งมั่นอยู่แต่ไม่ใช่ยึดติดนะเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างเรารู้สึกยังเป็นตัวเรามุ่งมั่นแล้วก็เพื่อเป็นตัวเราตอนนี้มุ่งมั่นเพื่อมรรคผลมันต่างแล้วนะมันเป็นเส้นบางๆระหว่างสัมมาทิฏฐิมันแบ่งเส้นบางๆมุ่งมั่นเพื่อมรรคผลกับมุ่งมั่นเพื่อตัวกูเนี่ยมันนิดเดียวเองพอเข้าใจแล้วก็จิตเราเริ่มละเริ่มอะไรเริ่มที่ไม่แบกนะใช้ชีวิตแบบไม่แบกชีวิตแต่หน้าที่ยังมีอยู่ก็ทำหน้าที่ไปถ้าจะมาทิ้งหน้าที่จะมาก็ไปจากที่นี่แต่ประโยชน์มันไม่ได้มันได้แค่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวสุดท้ายคุณธรรมมันก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นดูพุทธะสอนพวกเราให้เสียสละสอนให้เราเข้าไปหามหาชนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อตัวเองถ้าเพื่อตัวเองอาตมาจะถูกมารหลอกก็ได้อ๋อเหลอกให้เราแบบไปแบบทิ้งคุณค่าของชีวิตที่เราควรจะเป็นแม่ทัพธรรมแต่เรากลับไปใช้ชีวิตเพื่อตัวเองก่อนตายแต่มาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจิตถึงคุณธรรมเบื้องสูงแล้วถ้ายังคิดเพื่อตัวเองอยู่จะมาว่าน่าจะอยู่ในขั้นนั้นอยู่นะยังไม่ใช่วิปัสสนูกิเลสมากกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่อ้าวก็สมควรเวลาก็เพจปลอมเยอะมากนะโยมนะตอนนี้ใครที่ทำเพจปลอมก็เลิกซะเถอะ
เดี๋ยวตำรวจเขาตามล่าอยู่ตอนนี้เขาเอาจริงแล้วนะ